แก้ความขัดแย้งทำไมถึงเป็น6คำนี้คะสั้นๆเพราะประเทศไทยเราเนี่ยมันติดลมกับความขัดแย้งของการเมืองสองขั้วเลือกฝั่งหนึ่งก็ติดลมเรื่องอีกฝั่งหนึ่งก็ติดล็อกจนเป็นเหตุให้เขาอ้างลากปืนออกมารัฐประหารกันแล้ว2รอบนะคะซึ่งการรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนยากลำบากประเทศตกต่ำเราควรจะต้องให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นการที่จะทำลงหรือรักษาไว้ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและออกจากความขัดแย้งของการเมืองสองขั้วเลือกอย่างเดิมได้อย่างเดิมตีกันแบบเดิมประชาชนยากลำบากค่ะ